ปกติแล้วทางเฮือแห่งนี้จะบ่มีเฮือหาปลาขนาด10วันดังหลายปานนี้แต่นี่แม่นหลายเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผู้โดยสารต้องการใช้บริการเป็นจำนวนหลายจึงเฮ็ดให้เฮือหาปลาอยู่ทุกสารทิศต่างก็มาห่มกันอยู่ทางเฮือแห่งนี้ตกประทัดทรายของสาวพุทธบริษัทส่วนหลงหลายแม่นถือเอามือสังขารลวงเป็นมือทำพิธีกรรมแต่สำหรับสถานที่ในการตกประทัดทรายแล้วแต่ละท้องถิ่นแม่นมีความแตกต่างกันโดยอิงใส่เงินไขความสะดวกของแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วสาวพุทธบริษัทมักตกประทัดอยู่ในวัดบ้านไผ่บ้านมันแต่สำหรับสาวหลวงพ่อบางแล้วแม่นเพิ่นตกพระธาตุทรายอยู่เรียบตามแคมน้ำเริ่มด้วยการเคลื่อนเอาดินทรายมากองกันให้น้ำสูงเป็นลักษณะผูกจวยแหลมโดยการห่วมมือห่วมใจกันของหลายๆคนมีทั้งผู้ส่วนทรายขึ้นผู้ตกผู้หดน้ำใครท่านเห็นหยังก็แม่นเฮ็ดซอยกันลูกทากที่เป็นก้อนน้อยอ้อมหอบตัวทากใหญ่ที่ถูกประดับประดาด้วยสีสันนี้แม่นมีคมเสือกันมาเมื่อตัวเองได้ตบลูกทากน้อยเอาไปอ้อมทากใหญ่แล้วเสื่อว่าตนจะมีอายุยืนยาวตามจำนวนลูกทากที่ตนเองได้ตบในเวลาที่กำลังตบพระธาตุทรายอยู่นั้นก็จะมีทั้งผู้หดน้ำและห้องลำทำเพลงเพื่อสร้างความมวลซึมขับกล่อมอารมณ์ให้ผู้ตกพระธาตุมีกำลังใจในการตกภายหลังที่ได้ตกพระธาตุทรายเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็แม่นได้แต้มแต่งตัวธาตุให้มันมีสีสันอันสวยงามโดยการห้อยปูนขาวใส่ลูกธาตุน้อยและธาตุใหญ่ธาตุแต่ละธาตุจะมีนามเฉพาะของมันโดยการเอาชื่อของบ้านของเมืองหรือชื่อใดชื่อหนึ่งมาเป็นชื่อของธาตุบ่าวสาวคู่นี้พวกเขาทั้งสองได้พร้อมกันตบพระธาตุทรายรวมธาตุเดียวกันเบื้องธาตุเป็นลักษณะคล้ายคือหูผาศาสตร์ธาตุใหญ่ถูกแกะสลักตามจินตนาการของชายหนุ่มอ้อมรอบธาตุใหญ่มีธาตุน้อยหลายธาตุด้านหน้าของธาตุมีขันไดเลี้ยนกันลงหลายขันการที่พวกเขาได้มาตบพระธาตุทรายห่วมกันก็เปรียบเสมือนว่าพวกเขาได้สร้างเฮือนหอห่วมกันนั่นเองก่อนจะถวายพระธาตุอำนาจการปกครองเท่าแก่แนวโฮมพร้อมด้วยพ่อแม่ปัสสนหลวงพ่อบางได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญให้แก่บรรดาท่านผู้นำที่เป็นมเหสักลักบ้านลักเมืองให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นห่มโพห่มไสให้ชาวประสาได้อยู่ดีมีสุขพอแล้วจากพิธีบาชีสู่ขวัญบรรดาผู้นำพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนเฒ่าแก่แนวโฮมได้พร้อมเพียงกันจุดธูปเทียนและปักทุ้งตัวเพิงใส่ธาตุเพื่อเป็นการบูชาพญานาคโดยการถวายพระธาตุของเฒ่าแก่แนวโฮมการถวายพระธาตุนี้แม่นเพื่อให้ฮู้ถึงอานิสงส์ผลบุญในภายภาคหน้าโดยถือกันว่าใครได้ถวายพระธาตุแล้วจะมีอานิสงส์เท่ากับหมึกหินหมึกทรายที่ตนเองได้นำมาตกพระธาตุนี้
เพื่อให้งานบุญตบพระธาตุทรายมีบรรยากาศสดชื่นมวลซื่นขึ้นตื่มทางคณะกรรมการรับผิดชอบงานบุญจึงจัดให้มีการเล่นกีฬาพื้นบ้านหลายอย่างเช่นการขี่หมากปิ้งปองใส่จานการปีนลำไม้ไผ่เอาขนมและการแข่งขันดึงเสือกเป็นหมู่คณะบุญมันมีตูบน้อยหลายๆตูบที่มุ่งด้วยงาเผาบางตูบก็มุ่งด้วยแค่อย่างและจอกไม่ค่อยบริการทันเพื่อดื่มกินตามอัฐะเนื้อใสและเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะกับหมู่คณะระหว่างบุคคลกับบุคคลและระหว่างครอบครัวกับครอบครัวให้ได้พบปะสังสรรค์กันภายใต้กล้องห่มของตูบน้อยท่ามกลางบรรยากาศของการตบพระธาตุทรายที่อยู่ดอนทรายเมืองคูนแห่งนี้ดอนทรายเมืองคูนถึงเงินว่าจะได้ผ่านการเวลาที่บ่เคยย้อนกลับหลังมาได้หลายส่วนอยู่คนของสาวหลวงพ่อบางแล้วก็ตามแต่ดอนทรายแห่งนี้พอถึงมื้อแฮม10ค่ำกงกับวันที่13เมษาซึ่งแม่นมื้อสังขารหลวงของทุกๆปีดอนแห่งนี้ก็ยังคงเป็นบ่อนจัดงานบุญตบพระธาตุทรายของชาวหลวงพระบางเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราเปรียบเหมือนพระอาทิตย์เมื่อใดก็ยังมีขึ้นและมีตกเมื่อนั้นศิลปะวัฒนธรรมก็ยังดำรงคงอยู่คู่กับหลวงพระบางตลอดไป